จากกรณีข่าวทะเลาะวิวาทกันบนเรือยอชต์ระหว่างนักแสดงสาวดิวอริสราทองบริสุทธิ์กับกอยใจรัตินันนิติรัตพันธ์อดีตคนรักของเบลบุษยาตั้งภากรที่เป็นข่าวใหญ่โตเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนปี2564จนต่อมาศาลตัดสินกอยใจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ลงโทษปรับเป็นเงิน 34,753 บาทที่จะต้องชดใช้ให้กับดิวอลิสราแต่แล้วทางดิวก็ออกมาโพสต์ว่าคู่กรณีผิดชำระจ่ายค่าสินไหมจึงให้ทางทนายความยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยมาขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ร่วมตามกฎหมายนางสาวรัตินันนิติรัตพันธ์หรือว่ากอยใจเพื่อนสาวคนสนิทของเบลบุษยาตั้งภากรโพสต์ผ่านไอจีระบุว่าอันดับแรกกอยต้องขอโทษดิวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากคืนวันเกิดเหตุกอยมีความเข้าใจผิดและมีการใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันเมื่อกอยได้รู้ความจริงทั้งหมดกรณีความขัดแย้งต่างๆกอยก็ได้มีการไตร่ตรองและสำนึกผิดในการกระทำกับเหตุการณ์บนเรือในคืนวันเกิดเหตุวันที่2เมษายนปี2564กลอยจึงอยากขอโทษดิวหากมีโอกาสกลอยก็อยากปรับความเข้าใจและอยากขอโทษเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำกลอยขอชี้แจงเรื่องคดีความและข่าวลือต่างๆที่ไม่เป็นความจริงในพื้นที่ของกลอยซึ่งเป็นความจริงทุกประการ 1. เบื้องต้นขอแจ้งว่าณตอนนี้กลอยและอดีตแฟนได้เลิกขาดกันไปแล้วตั้งแต่วันที่7เมษายนปี65แต่คดีความยังอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายและกลอยก็ยังคงแสดงความรับผิดชอบในคดีนี้ต่อไปจนจบกระบวนการ 2. จากข่าวลือว่ากลอยถูกยึดทรัพย์เรื่องการสืบทรัพย์หรือยึดทรัพย์ณตอนนี้กลอยยังไม่เห็นเอกสารใดๆจากศาลที่บ่งบอกว่าจะสืบทรัพย์หรือยึดทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นตอนนี้กลอยให้ทางทนายเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องของคดีต่อไป 3. ส่วนเรื่องการชำระจ่ายค่าเสียหายในคดีนี้เป็นจำนวนเงิน 31,753 บาทกลอยได้ให้ทนายความดำเนินการตามกำหนดวันนัดจ่ายให้คู่กรณีเบื้องต้นไปแล้วซึ่งทางเราไม่มีเจตนาจะเลี่ยงการชำระแต่อย่างใดในฐานะที่กอยไม่เคยออกมาพูดถึงเหตุการณ์ต่างๆนี้เลยกลอยขอยืนยันอีกครั้งว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการกลอยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมจะมองและเข้าใจอีกมุมนึงของกลอยว่าทำไปเพราะอะไรและเพราะใคร